อาลาวันนี้เราก็ได้เอสเปรสโซ่ช็อตช็อตแรกในชีวิตเลยขอบคุณร้านสวัสดีค่ะและนี่ก็คือช่องตุ๊กทูโกนะคะวันนี้ยุ่งมากๆเลยนะคะจะมาซื้อวัตถุดิบไปทำเค้กน้ำส้มอันนี้นะคะเป็นแหล่งซื้อวัตถุดิบหลักของตุ๊กก็เลยอยากจะชวนมาเที่ยวนึกขึ้นมาได้ว่าร้านนี้เก๋มากๆมาดูกันค่ะเราอยู่ที่ The Bake and Coffee นะคะที่บอกว่าเก๋มากๆเพราะว่ามีวัตถุดิบเบเกอรี่ขายตามปกติเลยนะแต่ว่าเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักด้วยแล้วก็กาแฟเขาเป็นสโลว์คอฟฟี่ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะขอแนะนำให้รู้จักนะคะเจ้าของร้านทั้งคู่พี่ง้อกับพี่จ๋ายมาถึงนะคะก่อนจะมาซื้อวัตถุดิบเบเกอรี่หัวล้ออะไรอ่ะเนี่ยช่วยหัวล้อหนูพี่ง้อก่อนจะมาซื้อวัตถุดิบพี่ง้อขากาแฟดีกว่าค่ะเชิญค่ะกาแฟก่อนนี่บาริสต้าของเรานะคะน้องเฟิร์นกับน้องพราวนี่เป็นไงคะแกจะบอกว่ามากินประจำอยู่แล้วแหละแต่วันนี้อยากให้แบบคุณผู้ชมได้รู้จักร้านนี้ด้วยมีกาแฟกี่ชนิดอะไรอย่างไรบ้างคะที่ร้านจะมีเป็นคอฟฟี่กับพวกนอนคอฟฟี่ตัวคอฟฟี่จะมีเป็นแบบกาแฟที่ใส่นมแล้วก็กาแฟที่ไม่ใส่นมก็คือจะไปผสมกับพวกน้ำผลไม้น้ำผึ้งอะไรโอเคแล้วเรามาคอฟฟี่ก่อนมากาแฟก่อนกาแฟอะไรบ้างคะเฟิร์นก็จะมีตอนนี้จะมีเป็นอเมริกาโน่เย็นร้อนแบล็คฮันนี่คือจะเป็นตัวกาแฟเอาไปเชคกับน้ำผึ้งเชคมันจะเกิดฟองแล้วเท็กเจอร์ของน้ำอะค่ะมันจะแบบนวลขึ้นใช่น้องเฟิร์นน้องพาวที่นี่มีกาแฟอะไรบ้างจะยืนพื้นเป็นมันแค่ไทยมันเป็นลังกาอยู่ที่ลำปางค่ะแต่ว่าเขาจะเอาเมล็ดไปตากจังหวัดก็คือเป็นเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ปลูกที่ลำปางใช่ใช่แล้วไปตากจังหวัดใช่ไม่เป็นแบบว่าดูแบบว่ายากกว่าเดิมไม่หรอกเขาเป็นโอเคซิงเกิลออริจินด้วยหนึ่งดาวใช่คือแบบเมล็ดมันจะดีมากมันเหมือนได้มิชลินไกด์ประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ที่นี่เป็นสโลบาร์เนาะแล้วก็บอกว่าต้องใจเย็นแสดงว่าต้องมีเวลาไปซื้อของได้เลยงั้นไปซื้อของกับพี่น้องก่อนดีกว่าเราก็เดินกินพุดดิ้งไข่มุกไปด้วยนี่เป็นไงคะขนมของดิฉันไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวนะคะเชฟก็สวยด้วยนะนี่พี่งอตุ๊กว่าชอบมาซื้อวัตถุดิบที่นี่ไม่รู้ด้วยอะไรนะอาจจะรู้สึกว่าแบบร้านมันสบายอาจจะติดกาแฟกับขนมที่นี่ด้วยแหละแล้วมันสบายมันหยิบของง่ายคือราคาเขาปกติเท่าที่อื่นบางตัวก็ถูกกว่าใช่แล้วก็จุดเด่นที่นี่เดี๋ยวจะพี่งอช่วยเล่านี่เนยของนำเข้าก็มีเนยฝรั่งเศสใช่ค่ะคือเราที่เนี่ยเราดีกว่าที่อื่นยังไงคือเราจะมีของนำเข้าอย่างเนยมีเนยฝรั่งเศสแล้วก็ช็อกโกแลตแป้งก็เป็นแป้งนำเข้าแป้งญี่ปุ่นค่ะที่นี่เนี่ยมีแป้งไทยปกติมีแป้งฝรั่งเศสมีแป้งญี่ปุ่นนะคะแล้วแต่เลยว่าคุณจะทำขนมแบบไทยไหนเลเวลไหนพี่งอวันนี้ต้องเอาของหลายอย่างเลยไม่น่าพอค่ะเดี๋ยวเอาอีกตะกร้าหนึ่งได้ค่ะจะได้แบบว่าไม่ต้องมาบ่อยก็มาบ่อยอยู่ดีนะเพราะติดกาแฟมาได้ทุกวันค่ะขอบคุณค่ะนี่ทองของยายแพรวค่ะบราวนี่แพรวภูมิจะบอกว่าโมนี้น่ารักมากเลยทำเป็นขนมปังลูกแมวได้ไปแล้วอยากได้คิตตี้เดี๋ยวพาลูกมาดีกว่าแม่อยากได้เองงั้นเดี๋ยวเรามาช็อปต่อไปนั่งกินกาแฟก่อนกำลังร้อนๆกาแฟแบล็คฮันนี่ได้แล้วค่ะอันนี้ก็คือแบล็คฮันนี่คอฟฟี่นะคะที่บอกว่าเอากาแฟไปเช็คเนาะใช่ซิปได้เลยซิปได้เลยเนาะดมก่อนเนาะของเด็ดที่นี่นะคะไม่ใช่แค่วัตถุดิบเบเกอรี่นะคะไม่ใช่กาแฟสโลว์นะขนมก็แบบเลิศมากเลิศจริงนะเช้านี้ดื่มกาแฟแล้วกลับมาเพื่อกินขนมอ่ะตัวกาแฟมันจะนวลกว่าฟองอีกนะแต่ผมเป็นคนไม่ชอบกินกาแฟใส่น้ำตาลเลยพี่น้องแต่อันนี้ใส่น้ำผึ้งน้ำผึ้งแท้เลยอันนี้กินเพราะอยากลองเพราะปกติชอบกาแฟขมเพื่อที่จะกินกับขนมหวานอะไรเงี้ยแต่เนี้ยดีอ่ะจะบอกว่ากาแฟแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือหาได้ที่ร้านอื่นแต่จะบอกว่าตัวชิมมาหลายร้านแล้วไม่ได้กูไว้ไม่ได้รับอื่นแต่ว่าอันนี้เขาชมเนียนนุ่มจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองน้ำผึ้งนี่สามารถแบบกินเล่นได้ด้วยกินได้ด้วยตัวน้ำแข็งหนูก็ใช้เป็นรูปรังผึ้งด้วยเหมือนกันไม่ได้ใช้น้ำแข็งหลอดนี่ไหมคะอยากให้มันเข้าธีมกับความเป็นผึ้งนี่วอฟเฟิลคุณย่าเหมือนกันเนาะวอฟเฟิลจะบอกว่าขนมที่รับรองมากินแล้วจะประทับใจและทุกคนจะชอบเพราะว่าพาเพื่อนมาหลายคนมากเนาะกินอันนี้เสร็จมีวันที่ร้านแล้วเขามีบริการด้วยสำหรับทำไว้ขึ้นแล้วสามารถเอาไปโอบใช่ไปใส่ในเครื่องทำวอฟเฟิลใช่ไหมมะพร้าวก็ได้หรือจริงๆแล้วใดๆจะเข้าต่อผมก็ได้ถ้าอยากส่งไปตรวจสอบแต่ถ้าอยากได้รูปหลักแบบนี้
ตัวเลขถูกไหมตื่นเต้นตื่นเต้นถ้าเวลากดมันก็จะดันลงถูกถูกใช่ไหมมันจะใช้แรงดันของเราอ่ะแต่มันจะมีก้าวขึ้นเลยดิมันจะมีเกบาร์บอกวอร์มไว้ก่อนแล้วอุณหภูมิมันร้อนได้ที่แล้วก็นี่วางไว้ถ้าอยากลองกาแฟตัวไหนก็ปิดทุกเรื่องได้เลยนั่นหมายความว่าก่อนทำอ่ะเราต้องเตรียมแรงไว้เราไม่ควรจะโยกให้มันให้บามันโยกไปโยกมาใช่ไหมเป็นชั้นเลยอ่ะเป็นชั้นพี่ทำครั้งแรกจริงหรอเฮ้ยจริงหรอได้เฮ้ยแต่ว่าตอนนี้คือเมื่อยแล้วทำยังไงมันไม่ไหวแล้วอ่ะอยากปล่อยแล้วจริงๆสวยมากเฮ้ยลายสักเป็นเชฟบอกสวยอ่ะเชฟบอกโอเคไม่เป็นไรนะเพอร์เฟกต์ช็อตเพราะมันไล่สีมันไล่เห็นสีไหมคะเห็นสีไหมคะไล่สีนะคะเห็นไหมคะเห็นสีไหมคะเฮ้ยเริ่มมีแรงมานานใจแสดงว่าเราพอเป็นที่ได้แล้วนะเลยนะคะคุณอาจารย์เฟิร์นนะคะอาจารย์เฟิร์นอร่อยอ่ะยังไงเข้มไหมเข้มไปไหมอร่อยไม่คือที่ผ่านมาที่กินเอสเปรสโซ่ไม่ได้เพราะว่ากินไม่เป็นแล้วมันยังเข้มแต่อันเนี้ยด้วยความเนียนของเขาอ่ะมันทำให้มันคือกาแฟเข้มแหละแต่มันไม่เข้มอ่ะมันกินได้อ่ะเหมือนเรากินช็อกโกแลตขมได้อ่ะอันนี้มันดีอ่ะเราวันนี้เราก็ได้เอสเปรสโซ่ช็อตแรกเลยเฮ้ยขอบคุณแล้วมีนะคะได้เป็นเพอร์เฟคช็อตด้วยใช่โอ้โหช็อตแรกก็ได้เป็นเพอร์เฟคช็อตค่ะนี่เท่าที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นรายการคุณผู้ชมน่าจะพอนึกออกว่าทำไมตุ๊กติดร้านนี้นะคะมันเป็นร้านที่แบบผ่อนคลายแล้วก็สบายอาจจะด้วยแบบพลังงานความน่ารักของคนชมนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเฟิร์นกับน้องพราวมากๆร้านดีเดย์แอนด์คอฟฟี่อยู่แถวพญาสุเรนก็อยู่ตรงถ้าเข้าซอยรามินทา109นะคะขับตรงเข้ามาแล้วก็จะเจอซอยถนนพญาสุเรน23เลยประมาณ4ห้องค่ะอยู่ระหว่าง23กับ25ก็เอาเข้าจากรามินทา109ไล่มันก็จะเป็นช่วงมีนบุรีแต่อย่าฟังแล้วอย่ารู้สึกไกลแล้วแต่มาจากทางไหนเพราะว่าเราอ่ะมาทางคูบอนตลอดให้รู้ว่ามันแบบประมาณเนี้ยมาจากคูบอนได้รามินทาได้จากแฟชั่นไอแลนด์ได้แล้วก็ทางรามินทา109ได้แต่เอาเป็นว่าเขาอยู่พญาสุเรนเปิดตั้งแต่9 โมงถึง 1 โมงนะคะแล้วก็ทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วก็มีวัตถุดิบเบเกอรี่มีกาแฟสโลนะคะประมาณนี้มีขนมอร่อยๆแล้วก็นั่งคุยกันได้แต่กลายเป็นว่าตั้งแต่เปิดร้านมาทำกาแฟเราก็ต้องให้ข้อมูลเยอะมากนะคนจะสนใจเครื่องแฟนเนาะใช่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 นี่ก็คือแนะนำมาหลายร้านแล้วมีคนจัดไปไว้ที่บ้านเนี่ยตั้งแต่มีคนมาถามไม่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่บางคนแบบอยากมาลองชิมว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนแล้วก็ไม่รู้เขากลับไปจัดหรือเปล่ามาติดตามกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบ่อยๆแต่ไม่เป็นไรเราต้องเจอกันอยู่แล้วเพราะยังไงวัตถุดิบทำเค้กน้ำส้มเจ้หมดแล้วเจ้ก็ต้องมาสอยที่นี่วันนี้แพ็กเกจสวยไปช่วยแนะนำต่อได้ไหมคะเราต้องปิดคลิปก่อนอุ้ยขอบคุณทุกท่านนะคะไปเจอขอบคุณพี่สายกับพี่งอด้วยนะคะคุณสายของเด็กๆนะคะอุ้ยยังไม่ได้บอกดีกรีนะคะนี่เขาจบคุณศิษย์กอนเมอร์นะคะแล้วก็น้องเฟิร์นเป็นมือชงกาแฟแต่น้องพราวก็ยอมรับว่าน้องเฟิร์นชงเก่งไม่แพ้กันมีแล้วต้องขอบคุณหลายแก้วเป็นพันเองหลายแก้วนะถูกมาเยอะถูกมาเยอะแบบว่าเก่งมากแล้วก็ต้องขอบคุณพี่สายคนนี้ก็เป็นนักเรียนของน้องเฟิร์นนะคะตอนนี้ชงกาแฟเป็นแล้วแต่ว่าถ้าเก่งคือเขาว่าบอกว่าแก้วที่เขาชงอ่ะอร่อยของน้องเฟิร์นนะถ้าอยากรู้ต้องมาลองแต่มีเงื่อนไขนิดเดียวต้องโทรมาบอกก่อนต้องจองก่อนเพราะว่า1ช้า2จำกัดจำนวนแก้วต่อวันก่อนไงใส่เรื่องอยู่แล้วนี่ไม่ต้องฝึกเลย